ดร.ฮิโร่เคยเป็นนักขายที่ล้มเหลวขายอะไรก็ไม่มีใครซื้อแต่แล้ววันหนึ่งขณะกำลังดูข่าวเขาก็นึกขึ้นได้ว่าในโลกเรามีลัทธิที่ขายของไม่น่าเชื่อถือได้ในราคาแพงลิ่วแถมยังทำให้สาวกยอมทุ่มบริจาคทรัพย์สินจนหมดตัวแล้วทำไมผมถึงขายไม่ออกล่ะเขาจึงเริ่มศึกษาเทคนิคเหล่านั้นอย่างจริงจังอ่านหนังสือทุกเล่มเกี่ยวกับการล้างสมองที่มีในท้องตลาดแล้วเอาไปปรับใช้จนกลายเป็นนักขายระดับท็อปของญี่ปุ่นนั่นคือที่มาของจิตวิทยาสายดาร์กพบกับเทคนิคทางจิตวิทยาที่ช่วยให้คุณใช้คำพูดควบคุมจิตใจคนทำให้พวกเขาคล้อยตามและทำอย่างที่คุณต้องการโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณผู้ชมสนใจหนังสือเล่มนี้พิกัดอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ครับหรือดูในคอมเมนต์แปะไว้ให้แล้วนะครับถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อตามพิกัดที่ให้ไว้ได้เลยครับ